สวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลามาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำครับผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาลกวงศ์ณอยุธยานี่คือรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery คุณผู้ชมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันในตอนนี้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19ณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราไม่ได้เข้าใจมันด้วยความตระหนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือในวันนี้เราเกิดความตระหนกขึ้นแล้วฮะคุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันก็คือการจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้เข้าใจและสามารถที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ได้ในสภาวะที่มีแต่ความตื่นตระหนกแบบนี้เรื่องราวสาระน่ารู้ของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมในรายการของเราฮะบ้านหยุดเชื้อช่วยชาติตอนนี้ยังสบายดีกันอยู่ไหมครับผู้ชมรอให้วิกฤตมันผ่านพ้นไปจะอีกนานไหมใครจะตอบได้แต่ที่ทำได้ก็คือช่วยกันไม่แพร่กระจายเชื้อโรคกันนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเจ้าไวรัสเนี่ยมันจะหายไปหรอครับหรือว่าพอผ่านไป 2-3 เดือนไวรัสจะตายกันหมดแต่ในความจริงแล้วการที่คนเราเป็นหวัดก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แค่โรคหวัดด้วยต่อให้ผ่านพ้นไปอีกปี2ปีคนเราก็ต้องเป็นหวัดกันบ้างครับและอาจจะเป็นโควิดหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์ใหม่อีกก็ได้ใครจะรู้แต่ถ้ารู้ไปก็วิตกกังวลกันเปล่าๆนะครับส่วนหนึ่งถ้ามันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมันก็โดนล้างไปในกระเพาะซึ่งกระเพาะมันก็จะมีน้ำกรดในกระเพาะซึ่งทำลายเชื้อได้แน่นอนถ้าเกิดมันไม่จบถามว่ามันจะจบไหมโอกาสที่มันจะ stable มีแต่ว่าเชื่อมไม่ได้ไปไหนเชื่อมก็ยังอยู่ช่วง Health Talkช่วงที่2รายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะเรื่องที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของอุบัติการการแพร่ระบาดของโควิด-19หรอกครับคุณผู้ชมฮะมันปฏิเสธไม่ได้ที่เราบิดไปทางไหนเราหมุนไปทางไหนเราก็จะเจอเรื่องของโควิด-19บางทีมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน่ายมันอึดอัดมันเอียนเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยนะตอนนี้ก็คือแทนที่เราจะได้ตระหนักกับอุบัติการที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าณเวลานี้เรากำลังอยู่ในสภาวะของความตื่นตระหนกฮะเราตื่นตระหนกซะจนเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้เรากลัวอะไรกันแน่และนั่นคือสิ่งที่เราทิ้งท้ายกันเอาไว้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ฮะท่านเป็นแพทย์ที่มีแนวคิดในเรื่องของการแพทย์บูรณาการนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีคุณหมอพนิชครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับคุณหมอครับตอนนี้เราไม่รู้แล้วเรากลัวอะไรอ่ะเมื่อวานนี้เราก็ทิ้งท้ายกันไว้ตรงนี้คือเราไม่รู้ละเรากลัวอะไรกันแน่ก็ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าสังคมครับกำลังสับสนใช่ตอนนี้คือแทนที่ว่าเรามีข่าวในชุกช่องทางของเรากลับกลายไปว่าแทนที่เราจะได้ตระหนักกลับกลายเป็นความตระหนกแล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้มันใหม่ซะจนเรื่องนี้มันใหม่ซะจนไม่มีใครรู้มันเหมือนกับคุณกำลังเดินอยู่ในห้องมืดๆแล้วคุณไม่รู้ว่าห้องนั้นเนี่ยมันมีโต๊ะมันมีเก้าอี้อะไรอยู่ตรงไหนครับคุณก็เดินไปมืดๆคุณก็ชนนู่นชนนี่ใช่ไหมฮะก็อย่างที่ทิ้งท้ายไว้ว่าโควิดเนี่ยมันก็เหมือนโรคอื่นๆที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
แล้วร่างกายเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าระบบภูมิคุ้มกันครับถึงแม้เราจะไม่มีวัคซีนในสมัยก่อนคนโบราณเขาก็ไม่มีวัคซีนครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เจอเชื้อแต่เขาก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องเตรียมตัวเราเพื่อที่จะเผชิญกับไอ้สิ่งที่กำลังจะมาสมมติว่าขบวนการเนี้ย2เดือนแล้วถ้าเกิดมันไม่จบถามว่ามันจะจบไหมโอกาสที่มันจะ stable มีแต่ว่าเชื้อมันไม่ได้ไปไหนเชื้อมันก็ยังอยู่ถามว่าคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อก็จะไปไหนฮะหนีไปไหนครับผมถามนั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยคือประเด็นเนี้ยตอนนี้นะครับอย่างที่เรียนก็คือผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเองก็พยายามคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแหละแต่เราแค่สงสัยเราแค่สงสัยไปไกลกว่านั้นเท่านั้นเองเป็นการดึงว่าไม่ให้มีผู้ป่วยหนักที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการทางการแพทย์พร้อมกันแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องตระหนักว่าทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะพาตัวรอดครับก็คือเราต้องทำใจว่าทุกคนต้องพร้อมที่จะมีการรับเชื้อโชคชะตามันเหมือนน้ำสาดหน้านะคือถ้าเกิดสมมติเราไม่เตรียมขวดถ้วยถังกระมังหม้ออะไรเอาไว้รองน้ำเอาไว้เนี่ยพอสาดสู้มามันก็หายไปเลยใช่สิ่งที่เราควรทำก็คือการเตรียมตัวแต่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวนั่นคืออะไรก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบธรรมชาติอยู่ที่ในที่จะช่วยกระตุ้นดูแลสำหรับเชื้อใหม่ๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่เราจะต้องส่งเสริมให้ระบบเหล่านี้มันทำงานให้สมบูรณ์เพื่อที่จะถ้าสมมติรับเชื้อเข้ามาเราจะได้ไม่เจ็บหนักหรือว่าเวลาที่เรารับเชื้อเข้ามาแล้วเราอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติในกรณีที่เรามีอาการป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยอาการป่วยที่เกิดขึ้นเนี้ยเราจะต้องระวังอะไรมั่งไอ้โรคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไวรัสนี้เนี่ยเชื้อไวรัสต้องเข้าใจธรรมชาติของเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเนี่ยเวลามันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนกับชิ้นส่วนสารเคมีแต่พอมันเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันจะจำเพาะกับเซลล์ชนิดเดียวก็คือส่วนใหญ่ไอ้เซลล์เนี้ยมันจะต้องเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่ามี ACE2 receptorซึ่งเราพบได้ที่ไหนเราพบได้ที่ปอดเราพบได้ที่ลำไส้เราพบได้ที่ไตซึ่งปอดเป็นเป้าหมายของมันเป็นเป้าหมายแรกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องพยายามทำก็คือเราควรจะต้องฟุตเวิร์กอย่าพยายามให้มันลงปอดทีนี้ถ้าเชื้อมันเข้ามามันจะไปอยู่ไหนมันไปอยู่ไหนเขาอยู่ในจมูกมันก็ต้องเข้าทางจมูกอยู่แล้วครับสมมติว่าถ้าหายใจเข้ามันก็เข้าไปอยู่ในระบบอยู่ในเขาเรียกว่าออโรช่องปากที่เรียกว่าออโรฟาริงครับทีนี้ออโรฟาริงเนี่ยมันมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือลงปอดครับอีกทางเลือกที่1ก็คือลงท้องทีนี้ในช่องคอเราเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่มันก็เกาะกับความชื้นครับเราเลือกให้มันได้ก็คือที่เขาส่งกันมาเออก็มันก็นั่นนะก็คือเวลาเราดื่มน้ำไปมันก็ชำระล้างส่วนหนึ่งถ้ามันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นมันก็โดนล้างไปในกระเพาะซึ่งกระเพาะมันก็จะมีน้ำกรดในกระเพาะซึ่งทำลายเชื้อได้แน่นอนแต่ทีนี้ไอ้น้ำความเข้มข้นของน้ำกรดในกระเพาะแต่ละคนมันไม่เท่ากันอันนั้นคือประเด็นนะเพราะนั้นบางคนเนี่ยที่ความเข้มข้นของกรดในกระเพาะน้อยมันอาจจะผ่านไปได้ครับทีนี้พอมันผ่านไปได้มันไปไหนอะลำไส้เล็กมันก็ไปลำไส้เล็กครับพอไปลำไส้เล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ที่ลำไส้เล็กมันก็มีไอ้ ACE2 receptor อยู่ซึ่งมันก็ทำให้การเกิดการติดเชื้อที่ลำไส้เล็กได้พอติดเชื้อที่ลำไส้เล็กคุณก็อาจจะมีอาการแบบท้องเสียท้องอืดท้องบวมอะไรก็ว่ากันไป 2-3 วันครับ 3-4 วันก็แล้วแต่
ทีนี้พอนั่นเสร็จก็ถ้าโชคดีคุณมีภูมิท่านทานก็หลอดไปทีนี้ตอนนี้เขาก็นั่งเถียงกันอีกบอกมีภูมิต้านทานแล้วมันมีปัญหาว่ามีภูมิต้านทานยกตัวอย่างคำว่าภูมิต้านทานในที่นี้ก็คือ IgG ครับไอตัวภูมิต้านทานที่เป็น IgG เนี่ยพอมันขึ้นเขาก็มานั่งเถียงกันว่าไอคนที่ IgG ขึ้นบางทีมันก็ยังมีการตรวจแล้วก็ยังมีเชื้ออยู่เอ้าก็มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ขัดจังหวะเรื่องนี้ไว้นิดนึงพูดถึงไอ้เรื่องของการติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อเนี่ยมันควรจะต้องบอกยังไงเราถึงจะสบายใจกันได้เนี่ยเดี๋ยวถามคุณหมออีกทีเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามคำถามนี้กันใหม่ครับคุณผู้ชมครับติดตามชมในช่วงหน้าสักครู่เดียวฮะการตรวจด้วยการตรวจเชื้อครับคือการสวอปเนี่ยมันเป็นแค่บอกว่าคุณมีเชื้อเข้ามาในระบบละครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณป่วยนะเขาเอาสิ่งที่ไม่มีค่ามาทำให้มีค่าเพื่อเขาจะได้เอาเงินมากๆแต่คุณอย่าลืมว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอยู่ดีช่วงเฮลทิปช่วงที่3ของรายการ Discovery Health Tips ครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงในอีกด้านนึงที่เกี่ยวกับอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กันนะคุณผู้ชมครับเรื่องนึงที่เราพูดทิ้งค้างกันเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาก็คือตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มเข้าสู่สภาวะในการที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดด้วยตัวของเราเองกันละถูกต้องส่วนวิธีการจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะพูดให้คุณผู้ชมฟังในลำดับต่อไปคุณหมอครับตกลงไอ้โควิด-19 เนี่ยติดแล้วมันต้องป่วยทุกคนเลยไหมจริงๆตามสถิติ 80% ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าคือการตรวจด้วยการตรวจเชื้อครับคือการสวอปเนี่ยมันเป็นแค่บอกว่าคุณมีเชื้อเข้ามาในระบบละครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณป่วยนะโอเคแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยทุกคนที่ถูกสวอปถูกแยกออกไปเป็นคนป่วยคือการเป็นผู้ป่วยแน่นอนมันต้องมาจากการติดเชื้อก่อนถูกแต่การติดเชื้อไม่ได้หมายความว่าคุณจะป่วยอ่ะถูกไหมใช่แต่ว่าไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เขากลัวก็คือติดเชื้อแล้วเอาไปแจกแถมคนอื่นแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้การติดเชื้อแล้วเอาไปแถมคนอื่นเนี่ยมันเป็นขบวนการทางธรรมชาตินะซึ่งมันเป็นไปได้ยากในการที่จะควบคุมครับนะครับมันเป็นไปได้ยากที่จะควบคุมแต่เขาก็พยายามควบคุมก็จะแยกออกไปจากกลุ่มคนที่ยังไม่มีอะไรเลยคือยังเวอร์จินอยู่ครับนะครับแต่ผมถามว่าไอ้การทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะต้องทำทั้ง60ล้านคนเลยป่ะตราบใดที่เราไม่ยอมรับธรรมชาติครับเราพยายามที่จะทำตัวเหนือธรรมชาติเหมือนเป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ฮีโร่แล้วผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเราต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนครับเราต้องเรียนรู้ธรรมชาติแล้วเราต้องพยายามจะอยู่ร่วมกับมันผมว่าถ้าจะให้ดีนะเราไปตามน้ำจะง่ายกว่าไหมใช่ไหมแล้วในความหมายของคุณหมอที่คุณหมอบอกว่าการไปตามน้ำในสถานการณ์แบบนี้คืออะไรอ่ะการไปตามน้ำตรงนี้ก็คือก่อนที่สมมติว่าร่างกายเราเนี่ยก่อนที่เราจะรับเชื้อเราก็เตรียมแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมตัวให้พร้อมก่อนคือให้ดีที่สุดผมได้ยินคุณหมอพูด2ครั้งแล้วนะเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมผมอาจจะรู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้อย่างนึงก็คือผมกำลังรู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยมีแนวในการคิดที่ต่างจากสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในสังคมนี้สิ่งที่คุณหมอพยายามบอกผมคืออะไรครับก็คุณก็ต้อง
prepare คือเตรียมตัวเตรียมตัวในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นคุณก็ต้องดูสิครับว่าโอเคคุณมีโรคอะไรอยู่เปล่าความดันเบาหวานโรคหัวใจดูแลดีเปล่าเบาหวานลงยังโรคไตโรคปอดอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งนะก็คืออันนี้ข้อสองก็คือคุณเตรียมตัวคุณโดยการเสริมอาหารบางอย่างที่สามารถที่จะช่วยทำให้คุณถ้าคุณมีอาการก็มีอาการน้อยคุณหนุ่มรู้ไหมว่าทำไมคนอิตาลีคนอเมริกาคนอังกฤษถึงตายเยอะไม่รู้ครับน่าสงสัยคิดว่าเป็นเพราะสภาพอากาศสภาพแวดล้อมคือมีคนพูดถึงเรื่องของมีจากคนพูดถึงเรื่องของเชื้อที่แรงกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำพูดหนึ่งที่มักจะได้ยินอยู่เสมอๆก็คือ you are what you eatธรรมชาติของชาวต่างชาติเนี่ยครับเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาในการกินซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดค่อนข้างเยอะจังฟู้ดคืออะไรจังฟู้ดก็คืออาหารซึ่งไม่มีคุณค่าถูกไหมครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเนื้อที่เศษมันเนื้อซึ่งไม่มีค่าแล้วก็เอามาทำให้คุณรับประทานแต่คุณอย่าลืมว่าเบื้องหลังอันนั้นมันคืออะไรเบื้องหลังของมันก็คือธุรกิจไงครับอ๋อใช่ไหมครับครับเขาเอาสิ่งที่ไม่มีค่ามาทำให้มีค่าเพื่อเขาจะได้เอาเงินมากๆกำไรมากๆแต่คุณอย่าลืมว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ามันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่มีค่าอยู่ดีมันไม่มีค่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้คุณเพิ่มมูลค่าให้มันได้ไงสุดท้ายมันก็ยังคงไม่มีค่าอยู่ดีมันไม่มีค่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย culture ของเขาหรือวัฒนธรรมของเขาเสพสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาซึ่งการเสพสิ่งเหล่านี้มันเกิดอะไรการเสพสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เกิดจริงๆแล้วมันมีระบบนึงอยู่ในร่างกายเราที่เรียกว่าระบบเนิร์ฟทูซึ่งไอ้ระบบนี้เขาเรียกว่าเนิร์ฟทูพาสเวย์ครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคุณว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์ยังไงทีนี้พวกต่างชาติที่ตายเยอะเนี่ยครับเขามีไลฟ์สไตล์ของเขาอย่างเงี้ยเรียกกินแฮมเบอร์เกอร์กินอาหารฟาสต์ฟู้ดกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตัวระบบNerve to Pathway เนี่ยมันเป็นตัวซึ่งไปทำให้ยีนในร่างกายเนี่ย มันมี switch on switch off ครับที่แตกต่างเหมือนการไปเปิดปิดระบบถูกเพราะฉะนั้นการเสพอาหารที่มันไม่มีคุณค่าเนี่ยมันก็ไปทำให้ไอ้ระบบ Pathway เนี้ยครับไม่ทำงานOh, สิ่ง okay. ที่เกิดขึ้นก็คือระบบพาสเวย์นี้มันทำอะไรขัดจังหวะนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้เราถึงตรงจุดที่เรากำลังจะไปถึงสิ่งที่เรียกว่าพาสเวย์นี้นี่มีความสำคัญอย่างไรละใช่แต่มันมีปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งครับหมอเวลาหมดอีกแล้วอ้าวงั้นก็แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะ NRF2 Pathway คือกลไกสำคัญในการที่ทำให้ชาวคนในทวีปยุโรปและในทวีปอเมริกามีอัตรารอดชีวิตและมีอัตราการเสียชีวิตที่ผันผวนต่างจากกันเหลือเกิน NRF2 Pathway คืออะไรแล้วเหนือสิ่งอื่นใดเราสามารถที่จะเริ่มต้นในการที่จะต่อสู้เพื่อตัวเราเองได้อย่างไรบ้างติดตามชมในวันพรุ่งนี้ฮะคุณผู้ชมครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำสัปดาห์ของเราในสัปดาห์นี้ก่อนฮะนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีครับคุณหมอพนิจครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมครับผู้สนับสนุนรายการใจดีของเราฮะผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรสกัดราเบล5สูตรสมุนไพรสกัดสำหรับทุกคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่องนิว18เราจะกลับมาเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันเป็นประจำครับนี่คือรายการ Discovery Health Tips ผมอาจารย์หนุ่มพิมพ์ชนกปาระกวงนายวิทยาวันนี้ผมกับคุณหมอพนิจลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
18